็เป็นแม่บ้านอยู่เฉยๆเนี่ยไปกินไปกินทาฉีดอะไรบ้างไหมทางนั้นน่ะกินอะไรนะคะไปกินไปทาไปฉีดอะไรที่เขาฉีดกันน้ำเขียวน้ำขาวน้ำใสน่ะอ๋อมีแต่ว่าฉีดวัคซีน2เข็มเนี่ยค่ะแล้วก็กินกินยาที่เขาให้มากินนะคะแล้วประมาณ10วันแล้วก็ก็หายแล้วก็หยุดกินนะคะโอเคเข้าใจแล้วตรงนี้ชีวิตเนี่ยอะไรเนี่ยค่ะโอเคเข้าใจแล้วครับอาการที่มันเจ็บในขณะนี้นะฮะขออนุญาตถามถามไปไกลเคยเจ็บมาก่อนไหมครับก่อนที่จะไปกินทาฉีดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่เคยค่ะไม่เคยเนาะฟังให้ดีอย่าไปเร็วฮะคุยกับลุงแล้วโอกาสที่จะหายยังไม่ต้องทำอะไรก็มีนะครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องรีบร้อนสบายสบายนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาไปเจอควายขวิดกลางทุ่งนะหรือก็สนามหญ้าที่ไหนก็ตามทีจากนั้นก็ไปกินไปทาไปฉีดนู่นนี่นั่นเนาะจากวันที่เรากินทาฉีดที่ว่านั้นโจทั้งหมดเจ็บวันนี้กี่วันมาแล้วครับมันเจ็บปวดประมาณ2เดือนกว่านี้ค่ะ2เดือนกว่าโอเคแปลว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะใช้ชีวิตไม่ปกติเนาะคือมันก็ยังไงคะก็มันเจ็บเนี่ยฮะก็มันเจ็บเนี่ยครับอ๋อค่ะแต่หนูชอบนอนดึกบางทีนอนเช้าเลยเนี่ยอย่าไปชอบอย่าเพิ่งนอกเรื่องอย่าเพิ่งนอกเรื่องครับตอนนั้นถือว่านอกเรื่องแล้วก็กำลังเข้าสู่คำว่าเจ็บอยู่นะครับใช่นะใช่นะผมถามเมื่อกี้ผมบอกว่านับจากนี้ถอยหลังไปก็ได้เขาไม่เจ็บมันเจ็บมาเป็นเวลา1อาทิตย์1เดือน 2-3 เดือนเนี่ยนับถอยหลังไปประมาณ3เดือนค่ะประมาณ3เดือนโอเคนะภายใน3เดือนตอนนี้เข้ามาใกล้แล้วนะเราจะพูดคุยแค่ภายใน3เดือนเท่านั้นนะก่อนไม่พูดคุยแล้วหลังจากคุยแล้วถึงจะถามย้อนกลับไปนะครับแล้วจะช่วยนะครับทีนี้ไอ้เจ้า3เดือนเนี่ยเอาเมื่อคืนที่ผ่านมาหรือว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยที่มันเจ็บรุนแรงจริงนะฮะว่ามาก็เมื่อคืนนี้ค่ะเมื่อคืนจนถึงบัดนี้ค่ะว้าวแรงมากขาจะค่อยขึ้นแล้ววันคือเมื่อคืนหนูก็ฟังคุณลุงแต่ว่ารักษาคนอื่นอยู่นะมันเองหนูก็เจ็บไอ้ตรงตะก้อกับท้องแล้วหนูก็ทำตามที่คุณลุงบอกเขาตรงนั้นมันหายไปนี่ๆเดี๋ยวไปถึงสะโพกไปถึงท้องนะฮะคือพวกผ่าที่คุณลุงรักษาเขาที่อาการปวดฟันอ่ะแล้วบอกให้กดอะไรหนูก็ลองทำดูมันก็หายนะคะแล้วพอมาวันนี้หิวไปเก็บหน้าอกขึ้นมาแรงอย่าเพิ่งไปถ้างั้นถ้าหากว่าเปลี่ยนประเด็นนะฮะสะโพกกับเมื่อกี้เนี่ยนะฮะไอ้ตรงที่คุณเจ็บสะโพกอยู่ตรงนั้นน่ะผมกำลังทำอะไรกับใครอยู่คุณจึงหายเจ็บครับรักษาอาการปวดฟันเขาอยู่นะคะอ๋อในระหว่างที่ลุงกำลังช่วยใครก็ไม่รู้เนาะทางฝั่งคุณก็ฟังในเวลาอย่าหัวเราะกำลังเข้าเรื่องนะกำลังฟังอยู่อ๋อคล้ายๆกับว่าตามน้ำอ่ะเนาะอยู่ๆก็ลองทำดูมันก็ได้ผลมันก็หายไปนะแต่แล้วก็มาวันนี้อยู่ๆมาเจ็บตรงหน้าอกที่เดียวเลยอย่าเพิ่งจี้เข้ามาหน้าอกจนเกินไปนะฮะน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 ะไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่ช่วยมาถึงตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะผมเปิดประเด็นช่วยด้วยอยู่แล้วนะฮะฟรีมนุษย์อยู่แล้วนะครับนะเดี๋ยวเพิ่งดันเข้ามาไอ้ตัวที่ผมเข้าใจดีฮะทุกคนต้องการอยากจะได้แบบพลิกฝ่ามือผมเข้าใจดีเรื่องนี้นะครับแต่เอาเถอะคุยกับผมไปเรื่อยเนี่ยดีไม่ดีหายธรรมดานี่เองนะจะบอกให้รู้นะเพราะว่ากรณีเงี้ยผมช่วยคนมานับไม่ถ้วนนะคุยเล่นคุยหัวคุยนู่นคุยนี่แหละหนูคุยให้ลุงช่วยมา2-3-4ปีก่อนหนูก็หายมาแล้วด้วยค่ะสิ่งนั้นคืออะไรทั้งนั้นอ่ะสมัยก่อนยังตอนนั้นเลยค่ะครับตอนที่หนูเป็นเนี่ยหนูกำลังจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเลือดในสมองตีบ
อืมแล้วก็คุณลุงว่าให้ทำอะไรตอนนั้นหนูก็จำไม่ได้4 ปีที่แล้วแล้วหนูก็ทำตามที่ลุงบอกแล้วลุงก็บอกเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายแล้วมันก็หายจริงๆค่ะโอเคเข้าใจได้ถ้าไม่เจอ ถ้างั้นเล่าถึงอาการที่บอกว่าเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าเส้นเลือดในสมองตีบอาการณวันนั้นเป็นเช่นไรครับตอนนั้นหนูล้มไปเลยค่ะไม่มีแรงไม่มีแรงหมดเลยจับเก็บอะไรไม่มีแรงหมดเลยแรงกว่ายังต่อไม่ได้เลยค่ะอ่อนแรงแล้วก็เดินเป็นล้มไปเลยค่ะแต่เบี้ยมันไม่หัวไม่ฟาดแค่แบบไม่มีแรงแต่กระโดดแล้วล้มไปเลยจับอะไรไม่มีแรงค่ะมือไม้อ่อนแรงไปหมดเลยโอเคเข้าใจได้จุดนั้นนะฮะล้มๆไปมันเกิดขึ้นจุดไหนที่อนาบริเวณของบ้านของคุณที่ว่าเดินล้มตลาดค่ะโอ้ตลาดสดตลาดแห้งนี่นะตลาดสดก็เลยไปเดินกับหลานแล้วก็เดี๋ยวมันเดินเก้าเท้าขึ้นแบบก็มันทางมันไม่เสมอกันอ่ะหนูเก้าเท้าแล้วไปสะดุดตรงนั้นแล้วก็ล้มไปเลยโอเคนึกภาพได้ครับนึกภาพได้โอเคแค่นี้หยุดแค่นี้ก็พอเดินซื้อของในตลาดอยู่พอเวลาจะขึ้นไปถนนที่มันไม่เรียบคือมันต่างระดับเนาะพอยกทีปุ๊บมันอาการเซก็เกิดขึ้นพอดีนะก็เลยกลิ้งไปหัวกระแทกพื้นไม่ใช่ค่ะแค่ล้มไปเฉยล้มไปเฉยตรงนั้นได้ไปทำอะไรในเรื่องของแพทย์ของหมอไหมครับที่ไปโรงพยาบาลไหมยังค่ะแต่หลังจากที่อยู่เนี่ยมันระหว่างเดียวกันที่คุณลุงรักษาหนูอะแล้วน้องเขาบอกให้ไปหาหมอหนูก็ไปหาหมอด้วยแล้วก็กลับมาก็หายระหว่างไปหาหมอกับมาหาลุงหอกไปหาใครก่อนครับหาลุงหอกก่อนค่ะไปหาลุงหอกเรียบร้อยแล้วก็ไปหาหมอเนาะแล้วหมอวินิจฉัยว่าไงตรงนั้นอะแม่แหละหมอให้เข้าไปในสมองแล้วบอกว่าเป็นเรื่องในสมองตีบแล้วหมอเขาให้ทำอะไรต่อถูกไหมแนะนำอะไรไหมให้อยู่ตรงนั้นค่ะ7 วันหมอนอนให้นอนที่แอดมิดไป7 วันใน7 วันนี้ค่ะโอเคนอนแอดมิดอยู่ถึง7 วันนะแล้วก็อาการก็ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรอีกไหมตรงนั้นกับหมอหมอก็ให้ยาปกติที่หนูเคยกินอยู่แล้วตอนหนูก็เป็นเบาหวานอยู่ใช่ไหมหมอก็ให้ยาเดิมนั่นแหละฮะยาที่เคยกินอยู่ที่บ้านแต่ทุกวันนี้หนูไม่ได้กินเลยนะฮะยาครับแต่ตอนนั้นมาหนูไม่กินเลยถ้าอย่างนั้นเบ็ดเสร็จขาดนะฮะฟังให้ดีนะตอนนี้เป็นสอสุดท้ายแล้วนะรู้ได้ไงว่าไอ้เส้นเลือดตีบในสมองหายได้เพราะลุงออกรู้ได้ไงตรงนี้อันนี้วินิจฉัยยังไงถ้างั้นนะคืออาจารย์มันไม่มีนะคะเพราะว่าตอนนั้นก่อนที่หนูจะเป็นหนูไปทานไอ้พวกเขาเรียกอะไรนะไอ้แคบหมูอ่ะหนูทานเยอะมากเลยพอทานเสร็จแล้วมันตึงขึ้นมาไงคะพอมันตึงขึ้นมามันไม่เคยเป็นมาก่อนไงคะแล้วพอตึงขึ้นมาปุ๊บก็นั่นแหละแล้วบังเอิญวันนั้นเนี่ยหนูไปเปิดไม่ทราบลุงหลอดขึ้นมาได้ยังไงนะคะแล้วหนูก็เลยเองก็โทรกันหนูก็เลยลองโทรดูก็ติดแล้วลุงหลอดก็เลยบอกรักษาให้ตอนนั้นแต่หนูก็จำไม่ค่อยได้แต่รู้ว่าให้ทำตามให้ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วลุงหลอดก็บอกว่าเนี่ยแล้วปล่อยไว้นี่แหละเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายเดี๋ยวทีนี้หนูก็ปล่อยไม่ได้แหละแต่น้องสาวก็พยายามขยันขยอให้ไปโรงพยาบาลหนูก็คิดไม่อยากจะไปขัดใจหนูก็ไปก็เชื่อไปนอนที่นั่นจะดีแต่พักฟื้นถ้าว่าอยู่ที่บ้านหนูอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลเรื่องอาหารการกินใช่ไหมคะมันก็ไปนอนที่นั่นจุดหนึ่งกลับมาก็หายเป็นปกติดีนะแล้วก็ไม่เป็นอีกเลยค่ะโอเครับทราบครับอ๋อนี่คือข้อวินิจฉัยได้ส่วนตัวเนาะโอเคถามว่าเดี๋ยวนี้หายเจ็บหน้าอกหรือยังครับเดี๋ยวนี้ด้วยอ่ะยังแต่ไม่เจ็บจริงโอเคเอาล่ะพอเข้าเรื่องเลยทีนี้มีสมอลทอล์กฟังไหมหูหนูใช้เปิดฟังเอาค่ะงั้นเปิดฟังไว้วางไว้ดีนะเอาเสียงมันไม่มีสายฟังหูก็ฟังแบบธรรมดาธรรมชาติของเรานี่เนาะเอาล่ะวางโทรศัพท์ไว้ให้เรียบร้อยเอาเสียงอย่างเดียวนะครับมือสองข้างอิสระนะเอาล่ะต่อมามีน้ำข้างตัวไหมครับดื่มน้ำไปก่อนมีไหมครับมีค่ะน่าล่ะดื่มไปเลยน้ำแก้วน้ำใส